อยู่ไหนวะเจอไหมคุณวอนไม่เจอและเดี๋ยวก่อนเลยมึงยกมือซ้ายยกมือขวาดิมือซ้ายมือซ้ายไม่มีมือขวาดิยกสองมือเลยเฮ้ยวอนเฮ้ยวอนวอนมึงเพียแดดหน้ามืดเหรอไปเร็วนะไปเลยโอ้ยพ่อดูดินะวอนเด็กพี่พ่อบาลเด็กเวนทำไมพ่อนึกว่านมแม่มันมั้งแล้วมันดูดอะไรพ่อดูดอะไรมันดูดอะไรอ่ะจบตัวไปแกหัวนี่โป้งใจละมั้งพ่อบาทเป็นเด็กผู้ชายไม่ใช่ค่ะเด็กผู้ชายนี่แสดงว่าบุญบารมีของมึงดีอยู่ในโรงช้างแท้ๆแต่ช้างกลับไม่ได้เหยียบทำร้ายอะไรมึงแต่มึงโชคร้ายที่ต้องมาเจอกูฟ้าลั่นเพราะฉะนั้นแล้วเอาหัวสีให้กูด้วยเถอะตายหาได้เด็กคนนี้ลูกพ่ออะไรลูกพ่อขาดเลยเนี่ยผมพรเทพขาดคนแล้วเนี่ยพ่อพ่ออย่าเพิ่งคุยดิไม่ได้คุยดูไม่พ่อดูเวทีเทศนี่เป็นไงเหล็กเป็นแง่งเลยโดนขาคุณเนี่ยอะไรอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูดูผมก่อนแล้วชนล้วนหน่อยมึงตายลูกพ่อดูไงอ้าวพ่อฮะแกไม่ได้ฟังเขาเล่าเรื่องไงล่ะกูไม่เคยฟังใครฉากเนี้ยพอผมจะเงือกดาบฆ่าเด็กเนี่ยพ่อต้องห้ามผมแล้วผมก็ต่อยพ่อเอากูจะห้ามทำไมให้ต่อยกูล่ะเนี่ยไอ้ชิบหายก็ต่อยแกอ๋อจะต่อยกูไอ้เด็กเปรตก็คนเรื่องเขาเล่ามาอย่างงี้โอ้กูไม่ห้ามไม่ใช่ลูกกูมึงไปให้คนเรื่องห้ามสิใครคนเรื่องพรเทพมึงเล่าไม่รู้เรื่องหรอกตามเรื่องมันต้องห้ามเรื่องมันถึงจะไปต่อได้ใครใครก็ใครเล่าเรื่องทำไมห้ามมันจะไปต่อไม่ได้พรเทพเล่าเรื่องอ้าวมึงไปต่อยเทพจริงไปต่อยกูใหม่เหรอไม่ได้พ่อฉากเนี้ยผมจะฆ่าเด็กพ่อต้องห้ามไม่ห้ามคณะไหนเขาก็ห้ามคณะลูกสอนรามเขาก็ห้ามนฤพลเขายังห้ามเลยเอออ้าวกูเล่นกับสอนรามไงเทพกูเล่นกับมึงเนี่ยมึงจะยัดเยียดกูไปเล่นกับใครโอ้ใครก็จะเอากูชิบหายแก้บ้านนี้แล้วโกงแสวงเนี่ยโกงแสวงเขาก็ห้ามแสวงเหี้ยแล้วกูก็ไม่ห้ามเออถ้าพลาดจากมึงกูก็ไปกับลูกกูแล้วใครอะพ่อสอนรามน้ำเพชรแน่แล้วแกไปอะไรกับเขาเออไอ้โง่กูได้ก็ดวงแก้วอยู่ผัวลับๆผัวลับๆสรุปแกยังไงแกจะห้ามไม่ห้ามเนี่ยอ้าวไม่ห้ามไม่ห้ามนะนั้นต้องขออภัยด้วยนะขออภัยเจ้าภาพแล้วก็แม่เตือนด้วยนะเพราะว่าพอยนไม่ห้ามเรื่องมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องเลิกฉากนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วอโหสิด้วยตายอ้าวเลิกแล้วโว้ยเลิกแล้วพ่อลา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 พรเทพพอลา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 พรเทพพอลาพลาดวงนี้ก็บ้าพอกันยนเลยเพิ่งเล่นได้3ทุ่ม4ทุ่มนั่นเลิกได้ไงล่ะโอ้โหเออนอนลิเกเรานอนตี2ตี3นอนต้องจบเรื่องให้แล้วเยี่ยมน้ำใจเยี่ยมตี2ตี3ไม่จบก็ไม่เลิกใช่ลิเกนะเฮ้ยเทพไม่ใช่โรงงานจะได้มีโอกันไม่ได้เลิกไม่ได้โอ้เล่นดึกไอ้ชิบหายก็ตัวไม่ขึ้นเขาขึ้นได้พอแล้วนี่ไอเด็กคนนี้พอเราเงื้อดาบหมายจะเอาชีวิตของมันแววตามันจ้องมองเรามันร้องโหยหวนว่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูหนูเป็นพระเอกเพราะฉะนั้นเหรอกูฆ่ามึงไม่ได้กูจะเก็บมึงไปเลี้ยงก็มันก็เล่นได้นะออที่มาหายกูไม่ห้ามมันก็เล่นได้เออทำไงดีพี่ครับฝาบาทเอาไงดีพี่ครับพวกท่านเลี้ยงไว้เธอไปยากาศลงเลี้ยงเด็กคนนี้มีประโยชน์มากมายกายกองเชื่อขุนวอนยังไงเพราะไม่มีลูกมีเต้าแล้วก็อุปโลกยกไอเด็กคนนี้เป็นลูกของพระองค์ต่อไปในภายภาคหน้าฝึกวิชาเพลงดาบเพลงทนเก่งกล้าสามารถเหมือนกับพวกเราตอนนี้จะใช้ไปฆ่าใครมันก็ต้องไปใช้ไปฆ่าคนโกสัมพีมันก็ต้องไปเพราะมันไม่รู้ใช้ไปฆ่าปู่ย่าตายายของมันมันก็ต้องไปเพราะมันไม่รู้เพราะไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องมันก็ต้องไปเพราะมันไม่รู้ข้าปู่ย่าตายายพ่อแม่มันหมดแล้วมันก็กลับมาหาเราอยู่กับกูข้าพวกเราใช่แล้วจะเลี้ยงไปทำไมถ้าเราไม่บอกมันจะรู้ได้ยังไงคนดูเขาไม่ได้ขึ้นมาบอกกับมันหรอกว่ามันเป็นลูกใครทำไมก็คนดูไม่ได้ผัดหน้าอย่างเราพวกเราพวกไก่
ทำไมอ่ะมอมหน้าแล้วตีกันทิพย์หายหมดไวๆเว้ยเล่นไวๆเว้ยทำไมก็เพราะปลาจะหมดแล้วคำพูดของคุณดวนก็มีเหตุผลไม่ใช่กับฟ้าใช่เพราะฉะนั้นแล้วข้าจะอุปโลกเด็กผู้นี้เป็นลูกของเราฟ้าลั่นคุณดวนมีความสามารถให้คุณดวนตั้งชื่อเลยเว้ยค่ะตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ทีขอแบบดุเด็ดเผ็ดมันพ่อชื่อฟ้าลั่นใช่พี่เรียกชื่อคุณวรถูกต้องต้องชื่อให้คล้องกับพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อฟ้าลั่นถูกลูกของฟ้าลั่นจะต้องชื่อไอ้เขียวเสวยไม่อะไรของพ่อนี่นะนี่คนไม่ใช่มะม่วงฟ้าลั่นมันก็ต้องมีเขียวเสวยไม่ใช่มะม่วงงั้นดุเด็ดไม่เอาแล้วขอแบบหวานๆเลยหวานๆเด็กคนนี้จะต้องชื่อน้ำดอกไม้โอ้ยนั่นมันก็มะม่วงมันหวานไปโอ้อะไรก็ไม่เอาไอเด็กผู้นี้จะต้องชื่อว่าราชโอรสโคชสิงห์ให้ขุนวอนเป็นคนดูแลไปค่ะแล้วผู้ถ่ายทอดวิชาก็คือขุนศึกวีระเสนเพราะฉะนั้นแล้วไอวีระเสนพระเจ้าค่ะจงนำเด็กผู้นี้ไปเลี้ยงให้เป็นอย่างดีกูจะแต่งตั้งให้มึงเป็นราชครูแห่งโยธการราชธานีฝึกปรึมวิชาเพลงดาบเพลงทวนให้แกเด็กคนนี้ทุกสิ่งอย่างและยามใดที่มันครบอายุ20พระชนษาเพียงใดกูจะให้มันขึ้นเถลิงราชต่อจากกูและศพแรกที่จะสังเวยคมดาบไอ้เด็กคนนี้ก็คือมือวิลเสนพระองค์ท่านคุณรอดูแลด้วยเชิญเสด็จกลับมายังหัวทหารเตรียมตัวเคลื่อนทัพกับโยธกาชีพไม่ตัดสายเตือนไอ้วีระเสนวันนี้กูเว้นมึงไว้เป็นพระกรุณาที่คุณรับการกระหม่อมรอมือทายาทเติบใหญ่หัวมึงต้องหายตายหาเชิญเสด็จรับได้เวลา20ปีที่เหลืออยู่ลูกใครก็เลี้ยงไว้จะขอเลี้ยงดูลูกนี้ขอบคุณมากพี่บอลเออกูรู้ฉันไม่ลืมคุณพี่เลยเออกูรู้ว่าลูกใครเวลา20ปียังไงบอลที่เหลืออยู่อยู่ด้วยกันก่อนจะขอเลี้ยงดูลูกนี้ถึงลูกของพ่อจะกลายเป็นทรพีพ่อจะไม่หนีหลบหน้าโบราณว่าต้นไม้ที่ตายเพราะลูกคราวนี้คงจะถูกตำราไปข้างการยอมเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายของคุณสุวิรเสนอย่างน้อยก็ยุติสงครามไม่ให้ลุกลามไปถึงเมืองหลวง